นี่ก็คือโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่ควบคุมพื้นที่ภูเขียวชุมแพบ้านแท่นและหลายอีกอำเภอจากบริเวณนี้นะครับเป็นโรงงานที่ใหญ่นะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงแอลกอฮอล์จากอ้อยนะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ถนน201ที่จากภูเขียวจะไปชุมแพนะครับโรงงานมีพื้นที่มากนะครับดูมีปลูกป่าสัตว์ป่าอะไรนะครับเรียกอุทยานมิตรผลนะครับตรงนี้ก็เป็นไร่อ้อยที่ใหญ่มากครับบริเวณนี้ทำไร่อ้อยเป็นหลักเลยครับนี่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูหีบอ้อยนะครับฤดูหีบอ้อยจริงๆก็อยู่ช่วงพฤศจิกาถึงเมษาก็เป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่นะครับโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ